ัมเทนเทนการ์เด้นวันนี้นะคะจะชวนเพื่อนๆลงปลูกไม้ฟอกอากาศไม้มงคลสุดน่ารักนั่นก็คือภูด่างแอปเปิลนั่นเองค่ะเนื่องด้วยที่บ้านมัมเทนเทนนะคะมีต้นภูด่างแอปเปิลเพียง1ต้นเท่านั้นจึงอยากจะขยายพันธุ์ภูด่างแอปเปิลให้มีมากๆนั่นเองค่ะเรามาทำความรู้จักกับภูด่างแอปเปิลกันดีกว่าค่ะภูด่างแอปเปิลจัดเป็นไม้มงคลที่น่ารักเชื่อว่าเสริมสร้างบารมีให้คนปลูกอยู่เย็นเป็นสุขนอกจากนี้ยังเป็นไม้ฟอกอากาศดูดซับสารพิษในอากาศอีกด้วยนะคะจึงเป็นที่นิยมปลูกภายในบ้านหรือตามสถานที่ต่างๆนะคะภูแอปเปิลนะคะจัดเป็นไม้เลื้อยที่ปลูกง่ายดูแลง่ายลักษณะใบด่างกลมใหญ่คล้ายผลแอปเปิลค่ะซึ่งจะแตกต่างจากภูด่างทั่วไปนะคะซึ่งภูด่างทั่วไปนั้นลักษณะใบจะเรียวยาวมากกว่านั่นเองค่ะภูแอปเปิลนะคะก็ปลูกเลี้ยงคล้ายๆภูด่างทั่วไปนั่นแหละค่ะสามารถปลูกทั้งในน้ำเป็นไม้ประดับภายในบ้านหรือจะปลูกในดินได้เหมือนกันนะคะสามารถเจริญเติบโตได้ดีในทุกสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะการปลูกการขยายพันธุ์นั้นก็มีมากมายหลากหลายวิธีเลยค่ะแต่สำหรับการปลูกภูแอปเปิลที่จะแนะนำในวันนี้นะคะจะใช้วิธีการขยายพันธุ์แบบการตัดข้อใบค่ะเพื่อนๆลองสังเกตที่ก้านต้นของภูด่างแอปเปิลนะคะจะสังเกตว่ามีตุ่มรากงอกออกมาค่ะวิธีการตัดนะคะให้เราใช้กรรไกรตัดตามข้อใบที่มีตุ่มรากออกมาได้เลยนะคะยอดใหม่ของภูด่างแอปเปิลนะคะจะแตกออกระหว่างข้อใบและก้านใบค่ะเห็นไหมคะตัดตามนี้เลยค่ะการตัดตามข้อใบแบบนี้ไปปลูกนะคะจะทำให้เรามีต้นภูด่างแอปเปิลเป็นจำนวนมากค่ะสำหรับการปลูกภูด่างแอปเปิลนะคะเพื่อนๆจะนำต้นไปช้ำในน้ำเพื่อให้เกิดรากออกมาก่อนแล้วค่อยลงปลูกในดินก็ได้นะคะแต่สำหรับการปลูกในวันนี้นะคะจะนำต้นภูด่างแอปเปิลนะคะลงปลูกลงไปในดินแบบนี้เลยค่ะสำหรับส่วนผสมของดินปลูกนะคะจะเป็นดินหมักกับมูลสัตว์และขุยมะพร้าวค่ะค่อยๆนำกิ่งของภูด่างแอปเปิลนะคะลงปักช้ำในดินได้เลยค่ะปักช้ำไปเรื่อยๆนะคะจนครบทุกต้นเลยนะคะสำหรับข้อดีของการปลูกภูด่างแอปเปิลลงในดินนะคะมากกว่าการช้ำปลูกลงในน้ำนั่นก็เป็นเพราะว่าในดินนั้นมีธาตุอาหารมากกว่าจึงทำให้ไม้เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะเมื่อปักช้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นำไปวางไว้ในที่ร่มรำไรก่อนรอรากเดินดีแล้วจึงค่อยๆนำออกแดดค่ะภูด่างแอปเปิลนะคะเป็นพืชที่ชอบน้ำเราสามารถให้น้ำบ่อยๆได้เลยค่ะหากเลี้ยงไปนานๆนะคะยอดจะทอดยาวเป็นสายสวยงามน่ารักมากๆเลยค่ะภูด่างแอปเปิลนะคะไม่ใช่เพียงแต่สวยงามน่ารักยังมีประโยชน์ดีๆเพื่อนๆอย่าลืมหามาปลูกกันนะคะฝากเพื่อนๆ นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องมัมเทนเทนการ์เด้นด้วยนะคะ